ไม่ถึงหลักพันอ่ะทุกคนแล้วก็หลักร้อยด้วยครับผมสวัสดีครับเข้ากับช่องน้ำต้วนชั้นหน้าอีกแล้วครับผมวันนี้อยู่ในห้องครับเพราะว่าโควิดนะหลังสงกรานต์คลิปนี้ก็แบบก็เลยมาทำ everyday look เพราะว่าหวังว่าทุกคนอยากจะดูครับผมเพราะว่าแบบผมก็โชว์แบบแต่งหน้าไงให้แบบดูเหมือนแบบเกาๆครับผมเกาหลีเหรอครับผมเกาหลีนั่นแหละครับผม ครับผมก็อันดับแรกก็ต้องโกนหนวดนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ผมโกนไปแล้วครับผมแต่ว่าผมได้อ่านไหมผมไม่แน่ใจอ่ะผมโกนแล้วก็เนี่ยโกนด้วยไฟฟ้านะครับผมที่โกนแบบไฟฟ้าเห็นป่ะเพราะว่าทำไมถึงใช้เพราะว่าเนี่ยไอ้เวลาใช้อ่ะมันไม่ระคายเคืองครับผมมันไม่ระคายเคืองเหมือนใบมีดโกนแล้วมันจะทำให้ไม่เกิดสิวแล้วก็ไม่เป็นแบบพวกสิวขนคุดอะไรพวกนั้นที่แบบผู้ชายอย่างเราจะเป็นนั่นเองนะผมก็นั่นแหละก็อันดับแรกในการที่จะแต่งหน้าที่ผมแบบใช้เวลาแค่มา10นาทีแหละจะออกไปเรียนอะไรก็รีบก็คือตื่นมานะอันดับแรกผมก็เลยต้องอาบน้ำต่างๆนานาก็เป่าผมอะไรเรียบร้อยเสร็จก็อันดับแรกเลยก็ทาลิปมันครับผมทาลิปมันเห็นปะทาลิปมันนะครับผมทำไมถึงทาลิปมันเพราะว่าเคล็ดลับอันนี้ผมเจอด้วยเองคือเวลาผมทาอะไรไปแล้วแบบมันชอบมาเลอะตรงปากถ้าเราทาลิปมันก่อนมันจะไม่ค่อยเลอะมันจะไม่ค่อยแบบเข้ามาติดปากเพราะคาแป้งอะไรพวกเนี้ยนะครับผมอันดับต่อไปก็ต้องดูก่อนว่าวันเนี้ยมีแดดแรงไหมบรรยากาศเป็นไงถ้าแบบไม่แดดแรงหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องทาครีมกันแดดแต่ถ้าแดดแรงก็ผมก็จะทาแบบพวกครีมกันแดดนิดนึงครับผมก่อนไปก็ไม่ต้องนี่เพราะว่าเขาไม่ได้สปอนนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยฝุ่นเยอะแล้วก็ใส่แมสแล้วก็โควิดอีกทำให้แบบผมมีสิวค้างคาจากครั้งที่แล้วมีรอยดำอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เครียดด้วยก็เลยเกิดเป็นสิวผดอะไรต่างๆขึ้นมาครับผมเลยแบบไปเจอตัวนี้มาเว้ยเป็นรองพื้นนะครับผมนี่ของมาสหรือว่าใช่ครับผมลูกค้าเข้านะครับผมขอบคุณเข้าอย่าเพิ่งออกนะผมมันดีจริงๆครับผมเป็นรองพื้นที่ผสมวิตามินซีบอกเลยแบบเฮ้ยคือเราทารองพื้นแบบมันบำรุงไปในตัวด้วยด้วยมีวิตามินซีแล้วก็มีน้ำแร่จากฝรั่งเศสนะครับผมเขาว่าจากเทือกเขาแอลฝรั่งเศสเลยนะมาของผมก็จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งครับผมนะครับผมเหมาะสำหรับคนผิวขาวเหลืองอย่างผมนะครับแล้วก็คนเอเชียครับผมมี3เบอร์นะครับเบอร์แรกขาวเหลืองเบอร์ที่2ก็เป็นแบบผิว2สีเบอร์3ก็แบบผิวสีแทนสีเข้มมานิดนึงนะครับเวลาผมทาผมทำยังไงผมจะวอร์มที่มือก่อนครับทุกคนวอร์มก่อนวอร์มที่มือปุ๊บก็แบบป้ายเลยครับผมที่จุดสำคัญก็คือ T zone ของเรานั่นเองนะผมก็แบบตรงโหนกแก้มตรงคางแล้วก็ตรงอะไรนะตรงอะไรนะหน้าผากนะผมเราก็ทาเลยครับผมเห็นป่ะครับเนื้อเขาแบบก็ใช่ครับแบบเหมาะสำหรับผู้ชายอย่างเรามากเลยนะผมแบบไม่ต้องใช้ฟองน้ำเลยเพราะว่าเนื้อเขาเป็นลิควิดนะครับผมเห็นป่ะก็แบบตรงไหนต้องถ่ายเลยแต่ต้องเบามือกว่านี้นะเดี๋ยวผมติดนิสัยแบบทาแรงนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าครับผมพิเศษนะครับผมคลิปนี้กด Subscribe น้ำต้วนแล้วก็ส่งเข้าไปที่ใน IG ของเขานะครับผมที่ mascosmetic.ts หรือว่า line@mar.cosmetic นะผมส่งไปเลยครับผมว่ามาจากคลิปของน้ำต้วนชั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กันนะรับไปเลยครับผมฟองน้ำครับผมไอเดียผมลองใช้แล้วนุ่มครับผมแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้ว่าเนื้อเขาเป็นลิควิดแต่สำหรับคนที่แบบต้องการได้ฟรีๆแถมเลยครับก็คือฟองน้ำนั้นก็จะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเนาะให้ไหมเพราะว่าผู้หญิงก็แบบเขาจะทาหนากว่าหน่อยผู้ชายแค่เล่าก็คือห้ามทาหนาทุกคนห้ามทาหน้ารอยด้วยนะห้ามทาหน้ารอยแบบแพ็กเกจจิ้งเขาสวยมากนะเป็นแก้วแล้วก็ฝาดำแบบผู้ชายหยิบขึ้นมาใช้แล้วแบบเท่อะที่สำคัญก็คืออย่าลืมทาคอครับผมเพราะว่ามันจะช่วยแบบกันแดดด้วยนะครับผมไอตัวนี้ก็มีกันแดดเหมือนกันนะครับผมมีวิตามินซีแล้วก็มีตัวกันแดดนะครับ SPF 15ครับผมเลยทำให้ไม่เหลือนะ
สำหรับผู้ชายจริงๆนะทุกคนนะเคล็ดลับของผู้ชายคือเลือกรองพื้นยังไงให้แบบเลือกให้แบบยังไงให้เข้ากับหน้าเราสีผิวเราก็บีบลงมาใช่ปะแล้วเราก็ลองแกะดูถ้ามันแบบนี่เห็นปะถ้ามันแบบกลืนเข้าไปกับมือเราเลยนะครับผมหรือว่าสว่างมานิดนึงแปลว่าโอเคนั่นแหละคือเบอร์ที่ใช้ได้สำหรับหน้าเรานะครับก็ผู้ชายก็อย่าแบบเลือกเบอร์ที่ขาวเกินกว่าหน้าเกินไปนะเพราะว่าอ่ะหน้ามันจะลอยกว่าสีผิวจริงไงใช่ไหมอ่ะต่อไปเมื่อทารองพื้นเสร็จเห็นไหมทุกคนก็แบบรองพื้นเขาก็แบบกบพวกรอยสิวอะไรได้แบบพอสมควรเลยนะหน้าใสเลยนะเออโอเคนะทุกคนต่อไปก็ทาลิปมันซ้ำนิดนึง นะผมปากจะได้ชุ่มชื่นแล้วก็ทาลิปก็อตครับผมหรือว่าลิปปาล์มนะครับผมใช้ของฟุตตี้ป๊อปนะครับเป็นสีแบบออกแดงเชอร์รี่นิดนึงเพราะว่าใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ดูสุขภาพดีนะครับผมปากมันก็จะเพิ่มสีมานิดนึงไม่ต้องใช้แบบเป็นลิปสติกสีแบบผู้หญิงก็ได้ใช้แบบนี้ก็ได้เห็นปะง่ายแล้วแบบทำให้ปากเราชุ่มชื้นแล้วก็มีสีออกมาทำให้เราดูแบบสุขภาพดีแล้วก็เคล็ดลับต่อไปทำให้สุขภาพดีดูแบบเฮ้ยเลือดฝาดอ่ะเออก็แบบเป็นตัวลิปสติกเหมือนกันครับผมก็เป็นลิปสติกก็แบบไปซื้อแถวพวกร้านเครื่องสำอางทั่วไปได้เลยนะเอาแบบลิปแล้วได้สีแบบให้มันออกสีส้มๆนูดๆไม่ต้องแบบส้มจี๊ดจ้านะเอามาทาตรงนี้ครับผมทาตรงเอาแต้มๆๆๆตรงแก้มตรงนี้กับจมูกนะครับผมแล้วก็แก้มแล้วก็เอานิ้วครับผมตบๆๆๆไม่ต้องถูนะตบนะครับผมเห็นปะพอนี้แบบตรงแก้มกับจมูกเราก็แบบจะมีสีส้มนิดนึงทุกคนเห็นปะมันทำให้เราดูแบบเลือดฝาดสุขภาพดีทาแป้งครับผมไอเราทาตรงนี้ไปแล้วใช่ปะไม่เป็นไรครับผมมันเป็นแค่ลำคือให้มันอยู่ข้างในก่อนแล้วเราก็ทาแป้งครับผมเป็นแค่ลำของผมลำของผมแล้วก็เอาหน้าผากขึ้นนะครับนิดนึงเออแล้วก็แป้งผมใช้ของบูเต้ครับผมถ้าแบบเป็นเพื่อนผมจะรู้ว่าผมใช้บูเต้ราคามันถูกนะผมแค่40-50บาทแล้วก็ที่ผมใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคุมมันผมได้ดีแล้วว่าผมใช้แล้วผมไม่ค่อยเป็นสิวอ่ะผมใช้แป้งพับแบบมาหลายแบรนด์มากนะแต่แบบชอบทำให้ผมเป็นสิวอุดตันอ่ะแล้วก็ทาแป้งคือเล่าผมคือทาแค่ทีโซนนะก็คือหน้าผากตรงคางแล้วก็ตรงแก้มอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ส่องกระจกนะมันจะได้ไหมนี่โอเคแล้วครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยครับผมอย่าลืมทาคอทุกคนอย่าลืมทาคอนะเว้ยแล้วเราก็ดูกระจกครับผมดูว่าสีคอกับหน้ามันไม่โดดกันใช่ไหมโอเคถ้ามันไม่โดดกันแล้วก็เรียบร้อยครับผมเห็นปะแล้วตรงแบบสีส้มมันก็จะอยู่ข้างในนิดนึงนะผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาซ้ำกันเพราะอะไรถึงทาแค่ตรงนี้มันเป็นแค่ลับของผมครับผมผมเจอเองแล้วก็คิดเองครับผมเพราะว่าผมคิดเองนะเพราะว่าผู้ชายมันก็จะมีกรอบหน้าใช่ปะเนี่ยไอ้ตรงนี้ทุกคนมันจะเห็นปะเขาเรียกว่าเป็นเชฟหน้าเป็นเชฟหน้าถ้าเราไปทาแป้งทับแบบเหมือนเราไปบังเชฟหน้ามันจะทำให้หน้าเราแบบไม่มีมิติหรือว่าไม่เรียวนั่นเองเมื่อกี้เราทาพื้นไปแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะจางลงไปหนึ่งแล้วก็แบบมาซ้ำอีกนิดนึงครับผมมาซ้ำอีกนิดนึงเอาไปแต่งตามกันได้นะทุกคนเออใช้ราคาแค่ไม่กี่บาทแล้วก็ราคาถูกเนาะผู้ชายแบบมันก็ไม่อยากลงทุนกับเครื่องสำอางเยอะอยู่แล้วปะแต่ไม่ใช่แบบแดงเหมือนก้นลิงนะทุกคนเอาแบบนิดนึงให้มันเหมือนแบบกินแครอทอะไรงี้เออใช่ปะตบโอเคครับผมพูดเยอะจนแบบปากซีดไปแล้วเห็นปะก็ทาซ้ำอีกนิดนึงเรียบร้อยครับผมก็ลองพื้นมานะครับผมที่ผมใช้วันนี้เห็นปะดูหน้าโอ้เนียนกริบใสเลยถ้าแสงเขาขอโทษนะเพราะวันนี้ร้อนนะผมใช่ปะโอเคไหม everyday ร่วมผมแล้วก็จัดทรงผมเรานิดนึงก็แบบไปซื้อได้ที่ IG นะครับผม mascosmetic.th หรือว่า line@ mas.
คอสเมติกนะครับผมรองพื้นมาที่แปลว่าดาวอังคารเนี่ยรองพื้นน้ำแร่วิตามินซีเขาว่าเขาเป็นเจ้าแรกในไทเดอร์อย่าลืมไปตำนะครับขวดนี้นะครับผม329บาทเท่านั้นครับผมและที่สำคัญก็แบบใครอยากแบบทดลองใช้ก่อนก็มีแบบซอง4มิลลิลิตรนะครับผมแค่49บาทต่อซองเองผมชอบแพ็กเกจเขามากเลยจริงๆนะแบบจะเป็นสีดำเห็นปะใส่กล่องนี่มาให้แพ็กเกจดีเหมาะสำหรับผู้ชายแล้วคือหยิบมาก็ไม่เขินนะเออใช่ไหมเออและที่สำคัญนะผมถ้าเกิดคนแพ้ง่ายของผมนะผมไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขาบอกเลยนะครับว่าของเขาอ่ะไม่มีน้ำหอมเดี๋ยวผมดมกลิ่นเออไม่มีน้ำหอมอย่างด้วยแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์มีสารเคมีนะครับผมคนแบบแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายไม่ต้องวอรี่ครับผมไม่แพ้แน่นอนเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้everyday look ของผมผ่านไหมผ่านไหมอย่าลืมแบบไปแต่งตามกันนะทุกคนแบบราคือราคารวมทั้งหมดแป้งอะแป้งก็49บาทหรือ39บาทเนี่ยไม่รู้ส่วนวาสลีนนี่ก็กี่บาทอะซื้อในเซเว่นก็หลักไม่กี่บาทนะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วก็ลิปปาล์มตัวนี้หรือว่าลิปก็อตก็ได้ครับที่ออกสีชมพูสีแดงนิดนึงนะครับก็อันนี้ผมซื้อมาก็ร้อยหนึ่งหรือว่า99ผมไม่รู้นะครับผมแล้วก็ลิปตัวที่ผมเอามาแบบแต้มราคาก็99บาทแบบที่บอกนะครับผมไม่ถึงหลักพันอ่ะทุกคนเออซื้อตามกันได้นะไปร้านที่แบบขายเครื่องสำอางอ่ะร้านเครื่องสำอางแบบทั่วไปอ่ะเออไปหาซื้อเถอะมันมีอยู่แล้วก็ไปลองว่าชอบอันไหนใช้แล้วไม่แพ้ก็ใช้นะแล้วก็แต่งตามกันได้ครับผมแต่งตามกันได้ขอบคุณอีกรอบครับผมมาสนะครับคอสเมติกนะผมที่เขาชอบน้ำต้วนชาแนลขอบคุณลูกค้าใจดีครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำต้วนนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่าอยากให้ทำอะไรอีกหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์คุยได้ผมตอบคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์จริงๆครับผมสำหรับคลิปนี้น้ำต้วนไปกับการแต่งหน้าลุคนี้นะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายอย่าลืมไปแต่งตามกันนะเว้ยบ๊ายบาย